ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดามแอนค่ะวันนี้นะคะเราสองคนตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเราอยู่กันที่จังหวัดจ้ะประจวบคีรีขันธ์นะคะประจวบคีรีขันธ์เราเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เราไปทะเลไปดำน้ำวันนี้นะดูหน้าของมาดามแอนนะคะแบบด้วยจำมากโซมากคือแบบเราไปดำน้ำตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปน้ำตกใช่คือแบบกิจกรรมย้ายปลาท่าแดดหมดเลยใช่ไหมคือนางจะได้แต่วันนี้จะมามากหน้านะคะนี่อันนี้เป็นสีทองกับสีเงินอันนี้ให้ดูแผ่นเต็มๆก่อนขอส่องให้ดูนี่นะคะเป็นมังหน้าทองกับมังหน้าสีเงินนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคุณสมบัติแล้วก็ยี่ห้อก่อนคือพอดีได้มาจากตอนไปซื้อของที่วัดสันแล้วก็เห็นมังหน้ามันน่าสนใจดีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นของ Face in Face นะคะนี่อย่างนี้ Face in Face ไม่โฟกัสโฟกัสยี่ห้อนี้นะคะคือมันมีโปรอยู่อันนี้จริงๆราคาเต็มมันแผ่นละ169หรือ179ไม่รู้แต่เขาบอกว่าถ้าซื้อของ3ชิ้นจะจ่ายแค่299บาทแปลว่ามันจะลดเหลือเฉลี่ยแล้วคืออย่างละ99บาทใช่ไหมแม่ก็เลยไปหาซื้ออีกอย่างนึงเฉลี่ยมาก็คือซื้อครีมนวดผมแพนทีนกว่าที่อยู่ในห้องน้ำเมื่อกี้ก็เลยได้ยังไม่เห็นเลยก็เลยได้อันนี้1อันนี้2แล้วก็ครีมนวดผมอีกขวดนึงขวดละ159ทั้งหมดซื้อมาจ่ายไปในราคา299บาทก็เลยเฉลี่ยแล้วก็คืออันละร้อยว่างั้นเถอะประมาณนี้อ่ะทีนี้เรามาพูดถึงคุณสมบัติของตัวนี้ก่อนนะคะนี้ยี่ห้อ Face in Face เป็นของเกาหลี Made in Korea นะคะตัวนี้เนี่ยเขามีหลายรุ่นนะคะแต่รุ่นนี้เป็น2รุ่นเป็นรุ่นที่แพงที่สุดก็คือราคา169 179ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมี2สีก็คือ Mark Foil สีเงินกับ Mark Foil สีทองนะคะเรามาดูด้านหลังกันเลยเพราะข้างหน้ามันเขียนอะไรไม่รู้เลอะเทอะเออนะคะด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่าหลายเขาบอกว่าเขาได้ทำการสำรวจมาแล้วว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะจ่ายเงินให้กับครีมบำรุงผิวในราคาแพงๆหลักแบบ 3,000 5,000 หรือ 10,000 นะคะแต่ว่ามักจะจ่ายเงินในการซื้อผลิตภัณฑ์มาร์กหน้าในราคาที่ถูกและแถมไม่ยังไม่แบบไม่มาร์กบ่อยๆอีกด้วยเออน้องเก๋รู้ไหมเพราะมามาร์กก็ขนาดมาไม้ไม่มาร์กบ่อยมาร์กเออมาร์กอะไรไปเถอะเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ได้เหมือนกันแต่เขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อความคิดที่ผิดมากเลยค่ะเขาบอกว่าพอเขาเก็บการสำรวจนี้มาใช่ไหมเขาก็เลยมาพัฒนามาร์กหน้าที่ทำให้ทุกคนเนี่ยจะสามารถประทับใจในตัวผลลัพธ์สุดเลอค่าของตัวนี้การโหโปรยมาแบบสุดยอดแล้วนี่เรายังไม่เริ่มมาร์กเลยนะคะโดยที่เขาบอกว่ามันจะมีพรีเมียมไนท์แคร์เอสเซนต์นะคะสามารถซึมซับเอสเซนต์หรือเซรั่มทั้งหมดบรรจุ1ขวดอยู่ในแผ่นมาร์กนี้เลยเขาบอกว่าแผ่นฟอยล์นี้เป็นแผ่นฟอยล์ใช่เพราะมันจะมี3ชั้น3ชั้นเพราะแผ่นแรกชั้นบนสุดก็จะเป็นแผ่นฟอยล์ชนิดพิเศษนะคะจะเป็นสีเงินหรือสีทองก็แล้วแต่พอชั้นที่2ก็จะเป็นชั้น Moisturizing Matrix นะคะก็คือจะช่วยอบอุ้มพวกเซรั่มหรือ Moisturizing คือพวกที่อุดมไปด้วยของดีๆที่เขาจะเพื่อมาบำรุงหน้าเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อันที่3เป็นแผ่น Tencel แปลว่าอะไรแผ่น Tencel เรียนรู้มั้ยเขาบอกว่าด้วยกลไก3 เลเยอร์ structure เนี่ยก็คือ6 3ชั้นเนี่ยมันจะป้องกันการระเหยของเซรั่มแล้วก็ช่วยล็อกอุณหภูมิของผิวให้อุ่นขณะมาร์กทำให้ผิวได้รับการบำรุงถึงขั้นขีดสุดคำฟังแบบนี้เราอยากคำพูดเวอร์ไม่รู้จะเวอร์จริงอ่ะแต่ว่าทั้ง2อันนี้คุณสมบัติมันจะไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูสีทองก่อนสีทองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสารสกัดสุดเลอค่าอาทิทองคำโคเอนไซม์ Q10 นะคะจะช่วยฟื้นฟูให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ให้จะแก่กลายเป็นสาวขึ้นนี่เหมาะกับแม่แอนนะคะแล้วก็เขาสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลและต้นเพิร์สเลนนะคะที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยและเคลือบชั้นผิวด้วยมอยส์เจอไรเซอร์นะคะแล้วก็ยังสามารถบำรุงผิวอย่างล้ำลึกในค่ำในยามค่ำคืนและซ่อมแซมผิวไปพร้อมๆกันส่วนสีเงินของน้องเกส นะคะเขาบอกว่าเป็นอีกขั้นของการฟื้นฟูไม่ส่วนผสมด้วยแพทินัมสารสกัดจากเห็ดทรัฟเฟิลผงไข่มุกช่วยให้ผิวดูขาวกระจ่างใสลูกขุมขนกระชับเรียบเนียนมันดูเหมาะกับเกสดีนะเพราะว่าตอนนี้หน้าดำว้าไม่ใช่ลูกฉันไป
ต่อไปนะคะเขาบอกว่าแล้วก็จะมีสารสกัดจากต้นเพิร์ทเลนด้วยก็คือดอกใส่น้ำผึ้งญี่ปุ่นแล้วก็ยาป้ายน้ำมันม้าช่วยลดเลือนริ้วรอยลดจุดด่างดำแล้วก็เคลือบชั้นผิวด้วยมอยเจอไรเซอร์ด้วยอ่ะเรามาเริ่มมากันเลยดีกว่าค่ะแกะดูกันน้องแกะเขาบอกว่าให้แกะออกมาดึงแผ่นตาข่ายออกแล้วก็วางแผ่นมาร์กด้านสีขาวลงบนผิวหน้าแล้วก็ไล่ฟองอากาศให้หมดแล้วก็ทิ้งไว้10ถึง20นาทีได้ยังแผ่นไฟนุ่มมากเลยอ่ะเหรอจะเอามาพร้อมๆกันแผ่นไฟนุ่มจุ๊ยสีดำอลังอลังชังมากเลยค่ะจุ๊ยจุ๊ยจุ๊ยสีเงินดับเลยอ่ะสีเงินดับเลยแกะออกมาโอ้ยมันหยดหยดไม่เป็นไรมันหยดเข้าไม่เป็นไรทาเดี๋ยวเดี๋ยวนะหยดหยดแล้วก็เอามาทาขาโอ้ยทำหน้าให้เสร็จก่อนขาอาจจะมันเปิดยังไงเนี่ยฮะมันหาทางเปิดไม่ได้นั่นไงลุกแล้วตีกายเพราะมันมี2แผ่นบนล่างโอ้มันเละเทะมากเลยค่ะแก๊สมันแยกมาเป็นนี้ค่ะหน้ากากบนกับหน้ากากล่างนะคะเราแปะแผ่นคางก่อนดีกว่าแผ่นอันนี้นะเขาบอกว่าให้เอาด้านสีขาวโปะเข้ามาที่ผิวเราเพราะฉะนั้นก็กางเดี๋ยวจะทำตกนะแผ่นหนึ่งแผงนี่เราได้ส่วนปากแล้วเดี๋ยวหอมมาทำเสร็จกันเฮ้ยนี่โอ้มันพอมันแยกแบบบนล่างอุ้ย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 หอมมาพอมันแยกบนล่างแล้วอ่ะมันก็ทำให้ มันกระชับรูปหน้ากับเราได้ดีขึ้นดีกว่าแบบเป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะแผ่นใหญ่มันจะเหลือที่ทำเป็นของรามายณะทำปากทำปากนี้อ่อยก่อนตรงตรงหันหน้าให้กล้องหันหน้าให้กล้องนี่นะคะพอเรารูปเสร็จใช่ไหมก็รูปด้านบนก่อนแล้วก็ค่อยๆเก็บด้านล่างมาเย็นเย็นอันนี้เย็นน้อยลงมานะขอบแปะความใกล้ก่อนนะคะไอที่เขาบอกว่าแผ่นตะไคร้ลอกออกคือหน้าตามเป็นนี้มันเป็นตะไคร้รูใหญ่ๆจริงๆนะมันจะล่องแรงนิดนึงอ่ะเก็บมาค่ะอย่าปังหน้าเอาที่เอาฟองลงโหหน้ากากเหมือนคนเหล็กเลยอ่ะตามนี้ค่ะเกดดูให้เพื่อนๆดูนิดนึงนี่ของเกดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือของมาดามแอนของมาดามแอนก็จะใส่นี่สีทองให้ทั่วให้ไม่มีฟองอากาศนะคะเหมือนแบบมอคทองคำเลยอะแก๊สอันนี้ที่เลอะมืออะไรอย่างเงี้ยก็ลูบแขนลูบขาได้เลยค่ะไม่อย่าลูบจกหน้าดิลูบจากในซองในซองมีน้ำอยู่อีกอย่างเงี้ยอุ้ยน้ำเทียบเลยค่ะในซองอ่ะลูบให้ทั่วค่ะเพราะว่ามันรวมแบบเขาเรียกว่าส่วนผสมชั้นดีชั้นเลิศนะคะเทออกมาเดี๋ยวจะให้ดูโอ้คือเทออกมาได้เยอะมากเมื่อกี้อาบเห็นในซองนี่ทำยังไงดีเยอะมากนี่ค่ะโอ้โหเยอะมากเทออกมานี่ยังกระพริบคิ้วประมาณที่หนูเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลูบแบบตามคอตามแขนอะไรอย่างงี้นะคะน้ำมันจะเมือกเมือกนะเกดเมื่อคืออะไรมันลื่นลื่นนี่ค่ะเราทาไปเลยค่ะใช้ให้มันคุ้มค่าเต็มที่ยิ่งตรงคอนะคะต้องบำรุงมากเพราะว่าคอมันจะบอกอายุว่าเราอะแก่หรืออายุน้อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะบางคนส่วนใหญ่แบบชอบบำรุงหน้าแต่ว่าลืมที่จะบำรุงคอนะคะเวลาทาครีมอะไรเงี้ยก็ทาให้มันถึงคอด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาทาก็คือให้ทาขึ้นอย่างเงี้ยมันจะได้เห็นบางคนปะคนแก่บางคนคอแบบเป็นเส้นๆห้อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะ
ทำให้เราแบบว่าดูเด็กลงได้น้องเกดล้วงใหญ่เลยค่ะเกดกลัวแบบไม่คุ้มค่าเอานี้ใส่มาดามแอนไว้ใช่ไหมเกดก็มามาตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาร์กไว้ประมาณ 10-20 นาทีแล้วเดี๋ยวโอ๊ยมันล่วงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงคือต้องบอกก่อนเลยว่ามาร์กปกติอ่ะมันไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่แบบเห็นทันตาก็คือมาร์กเสร็จโหหน้าฉันจากเขียวรอยตีนกา5เส้นเหลือ3เส้นอะไรประมาณนี้นะคะคือมันก็จะค่อยๆแบบดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรจะมาร์กบ่อยๆสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งบอกไงถ้ามาร์ก 1-2 ครั้งถ้าซื้อแผ่นละ100มันก็แพงเหมือนกันนะนึกออกใช่ปะเราก็ต้องบางทีก็หาอันที่ประหยัดได้อะไรเงี้ยค่ะพร้อมยังไปนั่งพักกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีก20นาทีข้างหน้าเกรู้สึกยังไงบ้างยิบยิบไหมร้อนไหมไม่ทำไมเขาบอกว่านวัตกรรมเขาจะทำให้รู้สึกอุ่นเวลามาร์กหน้าหมามาร์กก็ไม่รู้สึกอุ่นนะรู้สึกเฉยๆธรรมดามากแต่ช่างมันยิบยิบไม่ยิบอาจจะวันนี้หนูไปเขาเรียกว่าไงไปดำน้ำมาหน้าแบบตากแดดเยอะอะไรเงี้ยค่ะคงอาจจะแสบหน้านิดนึงโอเคเดี๋ยว20นาทีเจอกันเดินเพื่อนหน่อยดิบ้าไปแล้วตอนนี้อย่าเพิ่งถึงเวลาแล้วค่ะครบประมาณ20นาทีนะคะเป็นไงบ้างยังยิบยิบอยู่ไหมไม่สนใจแล้วอยากถอดไม่สนใจแล้วอยากถอดนี่เขาถอดเสร็จแล้วเอามาเขาบอกว่าให้ถูนวดวนให้เนื้อเซรั่มลงซึมสู่ผิวไปอีกเพราะว่ามันยังมีเหนอะๆที่หน้าอยู่นะคะแล้วก็เต็มเลยที่เหลือยังทิ้งเอาไปทำอะไรมาขาต่อมาเอาปะไม่นอนหรอตอนนอนไปด้วยเลยไหมเอาเลยเนี่ยค่ะก็นวดวนๆ นะคะเกรซบอกว่าเกรซจะเอาไปแปะที่ผ้าต่อเสียได้ของเสียได้ของจ้ะขามันดำแล้วเราก็นวดไปเรื่อยๆมีวิญญาณโผล่มาอีกแล้วค่ะไอ้คำว่าวิญญาณตามเขาไปสิงนะคะเราก็นวดแล้วก็ไม่ต้องล้างหน้านะนอนทั้งอย่างนี้ไปเลยค่ะเพื่อการบำรุงขั้นสุดคือตอนนี้ไม่ได้เห็นผลอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ได้รู้สึกคันยิบยิบเหมือนบางเจ้าบางยี่ห้อที่แบบใส่สารอะไรไม่รู้เยอะแยะมันจะมีบางอันบางยี่ห้อที่แบบตกใจหมดเลยมาป้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 าทำไมทำอย่างงี้โอเคนะคะก็ถ้าใครอยากลองใช้ก็ไปหาซื้อมาดูแล้วกันที่วัดสัตว์เออคือต้องบอกก่อนว่าโปรที่มัน3ชิ้น299บาทคุ้มมากแต่ถ้าให้ซื้อชิ้นเดียว157เอ้ย169 179บาทคือมันดําแอนไม่ซื้อนะคะมันรู้สึกว่ามันแพงเกินไปไร้สาระนิดนึงอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าลองหามาใช้ดูวนเวียนใช้กันไปเรื่อยๆอะไรกันอะไรยื่นขึ้นมาโอ้แบบนี้นักกาเทวดาโอเคค่ะลงมาค่ะวันนี้นะเดี๋ยวขอตัวไปนอนดีกว่าเพราะว่าวันนี้ใช้พลังงานไปเยอะมากเลยโอเคคุณนายบ๊ายบายเพื่อนๆค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะถ้ารักกันชอบกันต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกริ้งนะคะแล้วฝากติดตาม IG ของพวกเราทั้งหมดนะคะได้ที่ของมาดามแอนนะคะก็คือ @_tubadam ของน้องเกดunderscore พิมพ์ชาค่ะแล้วก็ของทั้งครอบครัวเรานะคะก็คือ to madam นะคะของน้องกายก็คือ guy underscore aka ค่ะวันนี้แล้วของป้าของทั้งครอบครัวค่ะป้าไม่มีของส่วนตัวไปแล้วดีกว่าค่ะ